รับทุกท่านนะคะเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้ออุตสาหกรรมชีวมวลสำหรับการผลิตความร้อนและไฟฟ้านะคะโดยวันนี้นะคะก็จะมีวิทยากรแต่ละท่านจะมาบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้ความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชีวมวลนะคะค่ะก็เราก็จะมาเริ่มกันเลยเนาะในลำดับแรกนะคะก็จะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุธรรมปทุมสวัสดิ์นะคะท่านเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัยสวทช.นะคะจะมาสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพชีวมวลของสวทช.ค่ะเรียนเชิญค่ะโอเคครับก็ดับแรกก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ผมในก็เรียกว่าขอเป็นตัวแทนของสวทช.นะครับกล่าวต้อนรับท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ครับก็จริงๆแล้ววัตถุประสงค์นะครับแต่แรกเรามาดูกันนี้ก่อนว่าสาเหตุที่เรามีจัดงานในวันนี้นะครับหรือว่าในหัวข้อนี้เนี่ยตอนนี้ผมก็อยากจะขอเริ่มต้นจากตรงนี้เนื่องจากทุกท่านคงทราบกันดีนะครับก็เนื่องจากสภาวะโลกร้อน climate change อาจจะอ้างอิงไปถึงที่ COP 21นะครับที่เราเรียกว่า Paris Agreement นะครับที่ให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยที่รักษาสภาวะโลกร้อนไว้ให้ต่ำกว่า2องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้ซึ่งถ้ามองเนี่ยในบ้านเราหรือว่าในประเทศไทยเองเนี่ยบ้านเราก็ปล่อยค่อนข้างเยอะนะครับปีนึงก็เรียกว่าเกือบร่วมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดคร่าวๆ300ล้านตันนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะมาหลักอยู่ในเซกเตอร์ของพลังงานนะครับตัวนี้นะครับซึ่งประเทศไทยเองนะครับก็มีได้ไปลงagreement เอาไว้ว่าจะทำการลดการปล่อย CO2 นะครับเพราะนั้นมันก็เลยมาเป็นที่มานะในของงานวันนี้เป็นธีมของเราวันนี้ว่าอาจจะทำยังไงให้เกิดการผลักดันให้ช่วยลด CO2 ได้นะครับตัวนี้ก็ตอนนี้มาดูนะนโยบายของบ้านเราเดี๋ยวท่านคงจะเห็นอีกหลายท่านที่จะอ้างอิงตรงนี้ก็คือนโยบายบ้านเราเนี่ยแผนอันนึงนะครับแผนเรื่องพลังงานอันนึงที่เราเรียกว่า AEDP นะครับก็จะมีนโยบายส่งเสริมนะครับการใช้ชีวมวลนะวันนี้เรามาเน้นกันที่ชีวมวลหรือว่าไบโอแมสอันนี้นะครับก็จะมีผลักดันให้ใช้ชีวมวลเนี่ยเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็เลยมาเป็นที่มาหรือว่าประเด็นวันนี้นะครับว่าเราจะทำยังไงช่วยกันทำยังไงนะครับช่วยกันทำยังไงให้มีการผลักดันการใช้ชีวมวลเนี่ยได้เพิ่มขึ้นได้มาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเห็นว่าบ้านเราเนี่ยนะครับจุดเด่นของบ้านเราจุดแข็งบ้านเราก็คือเป็นแม้ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมก็จริงเรามีพื้นฐานก็คือมีชีวมวลค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้การใช้ชีวมวลเนี่ยถ้าดูจากรูปนี้จะเห็นว่าก็จะค่อนข้างการใช้อยู่ในรูปของพลังงานและความร้อนเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะผู้ง่ายฐานต่ำสุดนะครับบางท่านอาจจะเรียกว่ามูลค่าน้อยมูลค่าต่ำนะครับแต่ถ้าเกิดดูตรงนี้เนี่ยแต่วอลลุ่มมันเยอะนะครับมันเป็นฐานแล้วก็มันก็เป็นฐานต่ออื่นๆเพราะนั้นการที่เราจะข้ามไปสู่อื่นๆที่มีมูลค่าสูงก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีฐานจากการใช้เชื้อเพลิงใช้พลังงานเพราะนั้นเราคงหนีไม่พ้นที่ว่าเอาพลังงานเอาชีวมวลมาผลิตพลังงานนะครับตัวนี้แล้วก็การนโยบายส่งเสริมการใช้ชีวมวลอันนี้อีกประเด็นอีกอันนึงก็คือแน่นอนบ้านเรามีชีวมวลเยอะแต่ประเด็นที่ยังต้องช่วยกันสนับสนุนก็คือเรื่องการทำยังไงให้เอานำชีวมวลมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่นะครับก็จะต้องมี value chain ของมันหรือว่า supply chain ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักในวันนี้นะจะเห็นว่าวันนี้เราก็จะมีวิทยากรนะครับเราพยายามจะเชิญมาจากหลายๆท่านตั้งแต่ที่ภาษาเขาเรียกกันตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะครับเพื่อมาให้ข้อมูลมาแชร์ความรู้กันแชร์ประสบการณ์กันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นของพวกท่านนะครับเพื่อที่ทางเราเองก็คือทางสทช.เองเนี่ยจะได้มาช่วยกันผลักดันไปวางแผนว่าเราจะทำการส่งเสริมการใช้ชีวมวลได้อย่างไรนะให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ผลักดันให้เป็นรูปธรรมนะครับนั่นคือก็มาเป็นที่มาของวัตถุประสงค์ของวันนี้นะครับก็คือจะเป็นการเพื่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแล้วก็ความเห็นนะครับไม่คงไม่แต่เราคงไม่มานั่งฟังเฉพาะแต่จากวิทยากรนะครับก็ยินดีจะรับฟังความคิดเห็นของจากพวกท่านด้วยนะครับเพื่อมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้การแชร์กันเพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ก็คือนั่นคือจริงๆแล้วคือวัตถุประสงค์ของงานวันนี้นะครับตัวนี้ก็ในฐานะเรียกว่าตัวแทนนะครับก็ขอเรียกว่าขอเปิดงาน
นะครับการประชุมสัมมนาวันนี้นะครับก็หวังว่าเราคงจะได้มีการแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้ร่วมกันนะครับเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับตัวนี้โอเคครับก็ในส่วนของผมขอพูดต่อก็คือผมอยากจะพูดในส่วนที่ว่าเมื่อที่ผ่านมานี้นะครับทางสวทช.ได้มีการผลักดันนะครับหรือว่าส่งเสริมงานวิจัยอะไรไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อที่จะนำไปพิจารณาต่อยอดนำไปใช้งานบางท่านอาจจะมาจากภาคอุตสาหกรรมเมื่อเห็นว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์ได้เราก็ยินดีเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ของสวทช.เองอยู่แล้วที่ต้องสร้างความรู้แล้วก็เผยแพร่ออกไปนะครับตรงนี้ก็ตอนที่อันนี้ก็คือเลือกมาเฉพาะที่มันตรงกับธีมในวันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องไบโอแมสนะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราสนับสนุนงานวิจัย R&D เกี่ยวกับเรื่องชีวมวลเนี่ยนะครับก็คือเป้าหมายอย่างที่เราเรียนก็คือเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ของประเทศก็คือสนับสนุนแผนทั้ง AEDP ทั้ง PDP นะครับที่เพื่อช่วยเพิ่มสัดส่วนการใช้ชีวมวลนะครับมาทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็แน่นอนก็คือลดการปล่อย CO2 นะครับตอนนี้ก็ที่เราผลักดันตรงนี้นะครับก็เราจะมองตั้งแต่โอเคเราอาจจะทำได้ไม่ทั้งหมดอันนี้ต้องยอมรับนะครับด้วยจะเรียกว่าด้วยทั้งงบประมาณด้วยทั้งกำลังคนนะครับเราคงไม่สามารถทำได้หมดนะสวทช.คงไม่สามารถเป็นเทคได้หมดก็เราก็เลือกทำบางส่วนที่เรามองว่ามันน่าจะมีความสำคัญแล้วก็จำเป็นนะแล้วก็พยายามผลักดันออกไปถ้าเกิดวันนี้หลายๆท่านอาจจะมีความคิดเห็นหรือมีไอเดียอะไรที่ว่าในแง่ประเด็นอะไรที่ควรจะต้องส่งเสริมหรืออะไรเนี่ยเราก็ยินดีนะครับตรงนี้ก็เรามองก็อย่างที่ว่าแผนเราเนี่ยเราก็จะมองตั้งแต่ที่เรียกว่าต้นน้ำยันปลายน้ำก็คือตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือรีซอสนะครับก็คือตัวชีวมวลนะครับเราก็มีการผลักดันการพัฒนาชีวมวลที่มีศักยภาพนะครับบ้านเราก็มีทั้งพื้นที่พ่อปลูกก็เยอะนะครับเกิดของเสียที่เราเรียกว่าของเสียทางการเกษตรก็เยอะนำไปใช้ประโยชน์ก็เยอะนะครับบางทีบางอันบางรูปก็ใช้ประโยชน์ไปหมดแล้วนะครับก็คือใช้เต็มกำลังอยู่แล้วบางรูปก็มีเยอะแต่ยังไม่พร้อมที่จะมาอยู่ในการใช้งานนะครับแล้วก็พยายามผลักดันส่งเสริมนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็คือยกตัวอย่างการพัฒนาชีวมวลก็คือเรามีการพัฒนาพวกพันธุ์พืชอะไรต่างๆพวกนี้พันธุ์พืชตัวนี้ที่ให้ชีวมวลสูงนะครับอาจจะไปปลูกในที่พื้นที่เสื่อมโทรมดินเค็มอะไรต่างๆพวกนี้ทนแล้งนะครับเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะครับก็มีการพัฒนาพืชพลังงานชีวภาพตัวนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตชีวมวลนะครับนอกเหนือจากที่เราปลูกทั้งพืชเศรษฐกิจพืชอาหารส่วนนึงอยู่แล้วนะครับเราคงไม่ไปแย่งที่นะครับก็คือคอนเซปต์เราคงไม่ไปแย่งที่พื้นที่อาหารนะครับก็คือไปมองไปที่พื้นที่ที่รกร้างพื้นที่เสื่อมโทรมนะฮะแต่หาพัฒนาสายพันธุ์เข้าไปก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดจากวิทยากรท่านอื่นมาช่วยเพิ่มเติมนะครับตรงนี้แล้วก็ขณะเดียวกันตรงนี้การเพิ่มอันนี้คือในเพิ่มของเชิงปริมาณนะครับแล้วก็มองไปถึงการเพิ่มศักยภาพความหมายในที่นี้การเพิ่มศักยภาพคือเรามีอยู่แล้วแต่จริงๆมันไม่พร้อมที่จะใช้งานในรูปของพลังงานอันนี้ต้องทำความเข้าใจหน่อยเรามีชีวมวลนะครับแต่ไม่ใช่ว่าชีวมวลพร้อมที่จะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานนะผลิตพลังงานเราต้องการเชื้อเพลิงเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ชีวมวลมาเป็นเชื้อเพลิงนะเรามองคอนเซปต์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็มีโครงการมีแนวทางในการพัฒนาที่เราเรียกว่าเพิ่มศักยภาพของชีวมวลในความหมายนี้ก็คือทำยังไงให้มันมีความใช้นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ดีนะผมยกตัวอย่างอย่างตอนนี้ปัญหาเราพูดกันมากก็คือทลายปาล์มเปล่าหลายๆท่านถ้าอยู่ในวงการหรืออะไรท่านคงจะได้พอทราบบ้างนะครับทลายปาล์มเปล่าเยอะมากมีปัญหาต้องเหลือทิ้งไม่รู้ทำยังไงนะครับแต่ว่าทำไมบางคนบอกทำไมไม่ไปใช้ล่ะมาผลิตไฟอยากจะใช้ครับแต่ว่าประเด็นก็คือมันก็มีปัญหาเรื่ององค์ประกอบของมันใช้แล้วเกิดข้อเสียเกิดตะกันเกิดอะไรต่างๆเกิดแตกกิ้งเกิดการหลอมของเถ้าอะไรต่างๆพวกนี้เพราะนั้นอันนี้เราก็เป็นหนึ่งในงานวิจัยนะที่เราพยายามส่งเสริมนะโอเคเราในฐานะสวทช.ไม่ได้เป็นผู้ประกอบการไม่ได้เป็นทำธุรกิจเองเราก็พยายามส่งเสริมในเชิงวิชาการทำพัฒนาวิจัยซึ่งหวังว่าพวกท่านก็คงนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดนะครับตัวนี้ก็แล้วก็รวมถึงนะครับการพัฒนาฐานข้อมูลนะครับตรงนี้การพัฒนาเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เราก็มองว่าตรงนี้เนื่องจากชีวมวลเรามีหลากหลายนะครับแต่ถ้าเกิดพูดเราก็เรียกกันชีวมวลรวมแต่ถ้าเกิดจริงๆถ้าเรามองไปชีวมวลก็มีความแตกต่างกันเราก็พยายามพัฒนาที่เป็นฐานข้อมูลคำว่าฐานข้อมูลก็คือแต่ละชนิดเป็นยังไงบ้างนะครับไม่ใช่แค่องค์ประกอบไปเฉยเรามองไปในเชิงลึกเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีองค์ประกอบอะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็พยายามพัฒนาฐานข้อมูลก็ทำอยู่ต่อเนื่องนะครับอันนี้คือผลงานที่ทางสวทช.เองทำอยู่ต่อเนื่องเนื่องจากข้อมูลมันก็ชีวมวลค่อยๆทำเพิ่มขึ้นนะครับพูดง่ายแล้วเราก็มองเป้าหมายสุดท้ายเราก็คงมาเป็นเดต้าเบสได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเรื่องฟางข้าวก็ลักษณะปัญหาเดียวกันกับของ
ทลายปาล์มเปล่าฟางข้าวตรงนี้บ้านเราก็มีเยอะนะครับก็มีถกเถียงกันปัญหาเรื่องเผาทิ้งนะครับเผาเกิดมลพิษต่างๆที่ผ่านมาต่างๆพวกนี้เพราะนั้นถามว่าถ้านำมาใช้เป็นผลิตพลังงานก็มีปัญหาเช่นเดียวกันไล่ตั้งแต่การเก็บเลยครับลงไปเก็บยังไงให้มันคุ้มทุนเก็บได้มีเครื่องเก็บแต่ราคาคงก็ยังสูงอยู่ก็ต้องเป็นแนวทางการพัฒนาอะไรต่างๆเพราะนั้นถึงแนวคิดของเราก็คือเราต้องมองตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยนะครับแล้วก็มองไปถึงการใช้ปัญหาอีกอันนึงก็คือเรามองว่าปัญหาอีกอันนึงของการใช้ชีวมวลเนี่ยมันกระจัดกระจายนะครับต้องไปรวบรวมทำให้ขนาดของโรงไฟฟ้าชีวมวลเนี่ยได้ไม่ใหญ่นักนะครับก็ตีว่าไม่เกิน10เมกที่เราเห็นการ 4-5 เมกะวัตต์นะครับก็ได้ละเพราะว่าปัญหาเรื่องรวบรวมข้อมูลตรงนี้ตอนนี้เรามองว่าถ้าเกิดเราไปเผาร่วมกับโรงไฟฟ้าถ่านหินยกตัวอย่างอย่างที่แม่เมาะนะฮะใส่เข้าไปโรงไฟฟ้าแม่เมาะขนาด300เมกะวัตต์นะฮะเราคิดแค่ง่ายๆใส่แค่ 1% เนี่ยก็ใช้ชีวมวลค่อนข้างเยอะละเพราะนั้นมันก็จะกลายเป็นช่วยส่งเสริมผลักดันการใช้ชีวมวลและการใส่เข้าไปทดแทน 1% ผลที่จะคือไม่พูดง่ายๆคือไม่ได้มีผลกระทบต่อโรงไฟฟ้ามากนักเพราะนั้นก็ใช้งานได้แต่ว่าก็จะเกิดผลักดันให้การใช้ชีวมวลสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นการช่วยแก้ปัญหาเรื่องการใช้ชีวมวลแล้วก็ส่งเสริมการใช้ชีวมวลให้มากขึ้นนะครับตัวนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงนะครับอีกอันนึงโครงการตัวนี้เรามองอันนี้จริงๆอันนี้อาจจะก็จะเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ก็คือเราดูกำลังเริ่มต้นโครงการก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฐานไม้บางท่านบอกฐานไปทำอะไรฐานไปทำบาร์บีคิวปิ้งย่างนะครับจริงๆตอนนี้ฐานไม้เนี่ยถ้าดูหลายๆท่านถ้าลองติดตามดูแนวโน้มจะถูกนำมาใช้ฐานโคกแทนฐานโคกในอุตสาหกรรมทางยุโรปเริ่มแล้วเพราะว่าก็คือเป็นไบโอโคกนะภาษาเขาเรียกนะครับเพราะว่าใช้ฐานโคกเพื่อผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยเพื่อเอาคาร์บอนเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาเรื่องแน่นอนลด CO2 นะครับตอนนี้ก็ผลิตถ่านแต่ตรงนี้เพราะนั้นก็เริ่มนะบ้านเราก็เช่นเดียวกันมีศักยภาพแต่ตอนนี้บ้านเราก็อาจจะยังใช้อยู่ในระดับพวกหุงต้มอะไรต่างๆใช้เพื่อเป็นความร้อนแต่ถ้าเกิดเรากลับดูแล้วพัฒนาได้ดีๆเนี่ยตรงนี้ก็จะถือว่ามีศักยภาพอีกอันนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงการนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอย่างที่บอกว่าการเพิ่มผลิตผลตัวนี้นะครับก็เพิ่มให้ได้มีปริมาณชีวมวลมากขึ้นนะครับไปที่ที่อธิบายไปแล้วก็การเผาไหม้ฟางข้าวนะครับที่ผมเมื่อกี้อาจจะขอไปเร็วๆแล้วพอเมื่อกี้ได้เกิดรายละเอียดแล้วอย่างที่บอกว่าแผนของเราเนี่ยเราเริ่มต้นในฐานะสวทช.ผู้รับผิดชอบเนี่ยเราเริ่มต้นจากพูดง่ายบางคนท่านอาจจะเรียกว่าเป็นวิจัยพื้นฐานนะครับแต่เราก็พัฒนาไปเพื่อจะส่งต่อให้ไประดับในอุตสาหกรรมแล้วก็วางแผนที่จะขยายสเกลหรืออะไรต่างๆนะเทคโนโลยีที่เรามีก็หวังว่าถ้าเกิดท่านผู้ประกอบการหรืออุตสาหกรรมอะไรสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะครับตรงนี้อีกอันนึงตอนนี้ที่เราพยายามทำนะครับก็คือทำควบคู่กันไปขนานกันไปพอหลังนั้นเรามีโครงการเนี่ยเราก็ร่วมมีความร่วมมือจากนักวิจัยหลายๆที่จากหลายๆมหาวิทยาลัยแทบจะทั่วประเทศนะครับตรงนี้นะครับเราก็พยายามจัดตั้งเรียกว่าเครือข่ายนักวิจัยนะอันนี้ก็เริ่มต้นก็คงการด้านเผาไหม้อะไรพวกหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ้ยทำไมพูดเฉพาะเผาไหม้เหรออันนี้เราใช้ชื่อก็คือเผาไหม้แต่จริงๆเราไม่ได้ปิดกั้นแต่เฉพาะกระบวนการเผาไหม้นะครับตัวนี้นะแล้วก็จัดตั้งศูนย์การเผาไหม้เพราะเรามองว่าคอคอดของการนำงานวิจัยไปสู่อุตสาหกรรมการใช้งานจริงเนี่ยมันขาดการสเกลอัพก็คือขาดการสาธิตนะครับตรงนี้แต่แน่นอนแผนสาธิตยกตัวอย่างการอุปกรณ์สาธิตต่างๆเนี่ยใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพราะนั้นถ้าเกิดเรามาทำตรงนี้ได้เนี่ยทางผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก็เชื่อมั่นนะครับว่านักวิจัยทำได้หรืออะไรต่างๆแล้วก็พยายามที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็มาจัดเป็นเครือข่ายแล้วก็จัดตั้งศูนย์วิจัยทางด้านการเผาไหม้อันนี้ก็พยายามทำอยู่แล้วก็ออกมาก็พยายามที่จะของบประมาณเพื่อที่จะสร้างแผนสาธิตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นภาพรวมตรงนี้ก็เป็นผลงานนะครับที่ผ่านมาในเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับไบโอแมสนะครับว่าเรามีทำอะไรไปบ้างนะครับแน่นอนอย่างที่เกิดก็คือเราไม่ได้ทำทุกอันนะครับเราก็เลือกพยายามหยิบขึ้นมาแล้วก็ถ้าเกิดวันนี้ท่านมีไอเดียอะไรนะครับต่างๆที่จะเสริมเนี่ยเดี๋ยวไว้ตอนท้ายๆตอนนั้นเรามีระดมความคิดเห็นกันมีเสริมความคิดเห็นกันเรามาช่วยกันแชร์ความรู้กันนะครับโอเคครับในที่นี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์สุธรรมมากๆนะคะ